ช่วงเวลาที่เรียนมาผ่านไปอย่างไรเลยว่าไม่เหมือนช่วงไปทำงานหรือว่าช่วงมาเที่ยวอย่างแน่นอนครับก็บอกเลยว่าปีนี้เข้ามาทำงานสำหรับเราถ้าเราจะแนะนำให้ทำยังไงว่าปีที่ไม่ได้ใช้สอนแบบนี้เต็มที่แน่นอนแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็คงจะอธิบายภาพรวมนะครับในมหาวิทยาลัยคือการบรรยายคือการเชื่อมไม่มีการต่อรองกันนะครับอาจารย์ก็ว่าเป็นผู้บรรยายอย่างนี้ก็ช้ามันเร็วแล้วแต่เราเองต้องฝึกจดมาแค่ไหนเราต้องจดไม่ทันถูกไหมนะครับเราคือสามารถต้องฝึกตัวเราไม่ต้องจดทุกคำก็อาจจะสรุปแล้วก็ไปการฝึกเขียนประเด็นนะประเด็นผมต้องบอกว่าการท่องคลาสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สองนะครับเวลา9 นาฬิกาทุกคนก็จะไปที่เว็บคอนเทนต์คนใจถ่ายจนเสร็จเลยป่ะใช่ฟังอาจารย์คือแบบไม่กล้าไปพบอาจารย์คนเดียวค่ะจูงมือกันไปนะคะ